สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องดิจิตอลลักมิเตอร์นะครับรุ่น LX1330B นะครับเป็นเครื่องวัดค่าความเข้มแสงนะครับครับผมในหน่วยลักและในหน่วยของฟุตแคนเดลนะครับผมครับนี่คือลักษณะบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับผมภายในนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับมีซิลิโคนสีส้มหุ้มนะครับนี่เป็นตัวบริเวณโพเซนเซอร์ของเรานะครับก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับ1ก้อนนะครับคู่มือสอนการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับนี่เป็นน็อตนิบสำหรับฝาฐานด้านหลังครับครับสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็สายฐาน9โวลต์เป็นด้านหลังนี้นะครับต้องมียอดนึกยึดน็อตด้วยครับแต่ผมอันนี้สาธิตเบื้องต้นไม่ยึดน็อตนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็ไปดูลักษณะของตัวเครื่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจะมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวรับแรงกำเนิดแสงนะครับตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์ในการรับแสงเข้ามานะครับส่วนนี้คือลักษณะตัวเครื่องครับก็จะมีประกอบไปด้วยจอแสดงผลนะครับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด5ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่ม Power นะครับปุ่มลักนะครับ FC นะครับ Foot Candle ปุ่ม Peak ครับปุ่ม Hold ครับแล้วก็ปุ่มแรงครับในการปรับช่วงระยะการวัดนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับผมกดปุ่ม Power นะครับก็จะทำการเปิดเครื่องนะครับเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาค่าก็จะเพิ่มขึ้นครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเปลี่ยนหน่วยครับจากลักเป็นฟุตแคนเดลนะครับอยู่ที่ว่าจะใช้งานในหน่วยไหนนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดพีคนะครับก็คือการจะแสดงค่าสูงสุดไว้นะครับที่ตัวเครื่องสามารถวัดได้นะครับดูนะครับอันนี้เกินแรงแล้วนะครับก็ปรับนี่เป็นปุ่มพีคโฮนะครับค่าสูงสุดแรงให้ดูง่ายขึ้น110 102 104 106เดี๋ยวผมพีคเห็นไหมครับจะจับที่ค่าสูงสุดและค่าค้างค่าไว้อยู่ที่ 174.1 นะครับกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกนะครับฟังก์ชันถัดไปก็คือปุ่มโฮหรือปุ่มค้างค่าข้อมูลนะครับกดก็หยุดค้างค่าข้อมูลไว้ครับสะดวกในการอ่านค่านะครับปุ่มท้ายก็อย่างที่บอกครับเป็นปุ่มสำหรับปรับช่วงเร่งในการวัดค่าครับก็จะมีค่าเป็นลักก็เริ่มแต่200 2,000 20,000 200,000 ลักนะครับผมส่วนแคนเดิลก็เริ่มแต่20 200 2,000 20,000 นะครับอยู่ที่จะใช้งานช่วงวัดช่วงไหนนะครับดูอย่างนี้ครับอันนี้ครับก็คือการโอเวอร์เร่งนะครับเป็น1จุดแล้วก็เลื่อนเล้งผัดไปเลยนะครับก็เลื่อนได้ครับโอเคนะครับครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องสตอนลักมิเตอร์นะครับผมรุ่น LX P1330B ครับนะครับ